นิเฟอร์คิมรับทิศอยากลาวงการเพราะสุขภาพพังต่อเพจไม่มีเพลงใหม่เพราะมองวงการเพลงต่ำลงเจนนิเฟอร์คิมรับทิศอยากลาวงการเพราะสุขภาพพังต่อเพจไม่มีเพลงใหม่เพราะมองวงการเพลงต่ำลงทำเอาแฟนคลับใจหายใจคว่ำหลังมีข่าวสะพัดถึงดีว่าสามทศวรรษอย่างเจนนิเฟอร์คิมทิดลาวงการงานนี้หลายคนต่างพากันส่งกำลังใจให้การยกใหญ่ล่าสุด16พฤศจิกายน63เจนนิเฟอร์คิมได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ยอมรับว่าเป็นเพราะปัญหาสุขภาพพร้อมทั้งเผยถึงเรื่องราวความรักที่ชาตินี้ตัดไปได้เลยเพราะเงินสำคัญที่สุดรวมถึงตอบสาเหตุที่ไม่ทำเพลงเพราะมองว่าวงการเพลงตอนนี้ตกต่ำมีข่าวจะพักวงการแฟนๆใจหายคือบางครั้งเมื่อเราออกข้างนอกคนจะเห็นว่าเราดูดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแต่บางทีเราก็ไม่ได้แข็งแรงอย่างที่คิดแต่ก็ไม่ใช่วิสัยของคนมีชื่อเสียงที่จะมานำเสนอเรื่องราวที่ทำให้คนอื่นไม่สบายใจมันเป็นเรื่องของสังขารจริงๆใส่ส้นสูงก็เจ็บขาเดินก็เจ็บขาขึ้นบันไดก็เจ็บคือข้อเข่ามันมีท่าทางว่ากำลังจะเสื่อมในใจว่าตายแล้วจะทำยังไงต่อเพราะตั้งแต่ร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ21จนถึง53ตอนนี้ก็30กว่าปีแล้วก็คิดว่าจะพักสักปี2ปีหรือจะพักสัก3ปีถ้า3ปีไม่ร้องเพลงไม่รับงานอะไรอยู่บ้านเฉยๆพักผ่อนเพื่อรักษาแต่ก็มานั่งคำนวณแล้วว่าถ้าผ่าข่าวถ้าออกไปให้ชาวบ้านเห็นมันจะเป็นยังไงก็เลยคิดโน่นคิดนี่ทำไปทำมานึกในใจว่าถ้าเป็นนักร้องมันก็ต้องเป็นนักร้องจนวันตายจนกว่าเราจะไม่อยากร้องเองคิดจะออกวงการเมื่อช่วงไหนเมื่อ3ปีที่แล้วอาการมันเป็นหนักถึงขนาดต้องผ่าหัวเข่าถ้าใครยืนตรงๆแล้วตรงข้างย่นเข้าไปคือน้ำในเข่ามันหายไปแล้วแปลว่าที่ผ่านมาเราใช้ข้อเข่าเยอะเกินไปเพราะพี่ใส่รองเท้าส้นสูงร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ21วันละ 5-6 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำตอนอายุ20 30 40ก็ไม่ได้คิดจนเมื่อ3ปีที่แล้วไปหาหมอแล้วต้องฉีดน้ำในเข่าบ่อยมากแล้วมันก็เจ็บหมอบอกว่าอีกไม่นานหรอกก็จะไปถึงขั้นผ่าเข่าฉันก็หาไม่เห็นอยู่ในหัวฉันเลยฉันโชคดีที่ได้อาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งหมอได้บอกไหมว่าถ้าผักเขาจะเกิดภาวะอะไรขึ้นหลังจากนั้นคือบางคนจะเดินไม่ถนัดเท่าเดิมถ้าผ่าเสร็จแล้วพี่ว่าก็ลองคิดดูดิแผนการออกจากวงการนอกเหนือจากเรื่องหัวเข่าแล้วมันมีเรื่องอื่นประกอบด้วยไหมอย่างเช่นเสียงเวลาที่เรารักษามันดีๆเราไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นอนให้เต็มที่มันอาจจะเรื่องเสียงสูงที่อาจจะถดถอยลงมาหน่อยแต่ไม่น่าเกลียดแต่เข่าแม้จะไม่ค่อยได้ใช้แล้วแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าใช้ไปเยอะแล้วก่อนนั้นๆหรือถ้าไม่เป็นความเสื่อมต่อให้ไม่ใช้อะไรมากมันก็เสื่อมตามวัยตามสภาพบางคนเสื่อมเร็วบางคนช้าหลายคนมองว่าพี่อาจจะอิ่มตัวกับวงการพี่ไม่เคยอิ่มตัววงการนี้สมมุติว่าร้องเพลงจนไม่มีแพชชั่นอยากร้องเพลงแล้วฉันก็ทำ YouTube ทำรายการแม่คิมกินรอบวงทำรายการแม่อยู่เมืองเราคิดว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ศักยภาพตัวเรามันจะมีหลายอย่างเพียงแต่เราอย่าไปยึดมั่นว่าฉันเป็นนักร้องจะต้องร้องเพลงอย่างเดียวเราสามารถแตกแขนงความสามารถไปได้อีกหลายทางก็เลยไม่คิดว่าจะต้องหยุดทำงานอยู่วงการมานานคิดว่าทำทุกอย่างโอเคหรือยังหรืออยากจะทำอะไรอีกอยากจะทำอะไรเพิ่มคืออยากจะมีผัวรวยกินอาการเสริมให้เขาดีจะได้วิ่งตามผู้ชายได้บ้างเพราะผู้ชายอายุน้อยกว่าเราไม่ต้องวิ่งหรอกเอาตังโปรยทุกวันนี้ยังรอคอยความหวังนั้นอยู่ไหมไม่รอแล้วพอแล้วฉันไปข้างหน้าแล้วคือเป้าหมายหลักของเรามันไม่ใช่มันถึงวัยแต่จริงๆแล้วไม่ว่าวัยไหนมันก็อยู่กับแนวคิดของคุณ
ถ้าคุณคิดว่าอยากมีลูกมีผัวเหมือนคนอื่นๆความสมบูรณ์แบบของเราคือการมีลูกมีผัวเหมือนคนอื่นๆถ้าคิดแค่นี้คุณก็จะเป็นแค่ผู้ตามคือเราอาจไม่สามารถเก่งแบบคนเหล่านั้นได้ในแง่นั้นคือคนเรามีแง่เก่งต่างกันเราอาจจะทำงานเก่งคือภาระที่เราแบกคือแบกครอบครัวเอาไว้แล้วเคยคิดไหมว่าจะเกษียณอายุการทำงานของตัวเองตอนไหนคำว่าเกษียณอายุมีไว้สำหรับคนที่ตั้งเป้าไว้อย่างนั้นว่าทำมาเยอะแล้วเหนื่อยแล้วอยากจะพักแต่เรารู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราทำงานงานหนึ่งสำเร็จเราไม่ยึดติดกับชิ้นนั้นเสร็จไปแล้วหาชิ้นใหม่มาทำอีกแล้วเมื่อมันสำเร็จคือรางวัลของเราเหมือนเป็นการทำไปด้วยพักผ่อนไปด้วยพี่ไม่ได้เป็นคนที่ว่าให้รางวัลตัวเองสิจะให้ทำไมก็งานนั้นสำเร็จแล้วนั่นคือรางวัลของฉันฉันไม่ต้องไปเที่ยวก็ได้ขอให้มีงานทำฉันไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะเหมือนคนอื่นเลยขอให้ฉันคิดอยากทำอะไรให้มันสำเร็จแค่นั้นมองยังไงกับชื่อเสียงที่มีขึ้นและมีลงจริงๆก็อยากจะมีชื่อเสียงตลอดเวลาไม่อยากให้ใครลืมแต่มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ทุกอย่างมันเป็นกราฟปกติมันเป็นวัฏจักรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้ายอมรับสิ่งนี้ได้เหมือนเรารู้แพทเทิร์นเวลางานน้อยมีท้อไหมงานน้อยมีช่วงท้อไหมมีแต่พอดูเงินในบัญชีแล้วเอาเถอะหน้าเอาเถอะหามาเยอะแล้วจะหาอะไรนักหนาถ้าสิ่งที่เรามีอยู่มันคือความพอใจของเราแล้วเงินในบัญชีอาจจะไม่ได้เยอะเท่าคนอื่นแต่ฉันพอใจดีกว่าสมัยที่ฉันเป็นเด็กความเสื่อมในความนิยมมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาถามว่าน้อยใจไหมทุกคนจะต้องผ่านจุดนี้ให้ได้เหมือหกล้มแผลถลอกเลือดออกมันแสบนะแต่เดียวพอแผลตกสะเก็ดมันก็จะหายจะบอกว่าไม่ได้มองถึงเรื่องความรักเลยหุ้ยตายแล้วตอนนี้เธอต้องให้ฉันหาห่วงซุ้ยแล้วหาโลงศพแล้วเธอกล้าพูดว่าฉันหาความรักก็คือโลกมันหมุนด้วยความรักโลกหมุนด้วยความรักหัวเราะเธอยังอายุไม่ถึงเลข4เลข5เท่าฉันโลกมันหมุนด้วยเงินโลกมันหมุนด้วยเงินโลกมันหมุนด้วยเงินผู้ชายมันหมุนรอบตัวเราด้วยเงินหมายถึงเราก็ปิดตายเรื่องความรักไปเลยฉันไม่เคยบอกนะว่าปิดตายฉันเปิดอ้าไว้จนแห้งไม่เห็นมาประตูหน้าที่มันแห้งมากคือณตอนนี้สำหรับเรามันไม่มีความคิดเลยใช่ไหมจะได้ยกเป็นไอดอลป้าที่บ้านอายุเท่าไหร่ที่ถ้าป้าอายุ50ป้าจะตอบเหมือนแม่เลยว่าเวลาเราผ่านอะไรมาเยอะแยะจนเรารู้สึกว่าเรารักตัวเองเรารู้สึกว่าแค่นี้พอแล้วเราก็มองเห็นได้ว่าเวลาคนคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ความดีเรารับได้แต่ความยอของมันที่ตามแบบเนี้ยบางทีเราต้องแบกไว้อย่างครอบครัวของมันทุกอย่างของมันเอาไปเอามาเราไม่ได้มาแค่พ่อแม่เราเคยคิดไหมว่าคุณจะต้องเจอเรื่องนี้คนหนึ่งอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดไว้ในระยะยาวถ้าเราคิดจะเป็นอย่างนั้นเราต้องพร้อมที่จะแบกรับปัญหาต่างๆที่กลับเข้ามาด้วยแต่จริงๆเป็นคนที่บ้างานชอบทำงานไม่มีเวลาที่จะต้องไปนั่งคิดว่าเรื่องของคุณปัญหาของคุณออกไปจากชีวิตเรานะเข้ามาแล้วทำให้เรากลายเป็นคนอ้วนก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อยู่เฉยๆเราก็ดีแล้วก็เลยไม่คิดเรื่องพวกนั้นคิดว่าพี่ว่าเป็นไปตามวัยคนเราพอถึงวัยหนึ่งอายุ50แล้วให้พี่บอกว่าฉันก็ยังมองหารักแท้อยู่ระหว่างรักแท้กับไม่มีกินเลือกเอานะคะการผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์
จริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจไม่มีงานทำหัวเราะก็ต้องหาอะไรทำจะให้แม่นั่งเงียบอยู่ที่บ้านคนเดียวนั่งเกาอยู่ที่บ้านคนเดียวก็คงไม่ใช่เกาอะไรเกาประตูเกาหัวอยากขยี้คือจริงๆ YouTubeมันทำอะไรเพื่อความสนุกมันต้องเริ่มต้นจากทำให้เป็นตัวของตัวเองก่อนฉันชอบแบบนี้คนจะดูน้อยก็ช่างฉันอยากเป็นแบบนี้ถ้ามันดีมันสามารถที่จะหาเงินมาให้เราได้ก่อให้เกิดเป็นผลประโยชน์มากมายก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าใครวางแผนมาตั้งแต่เริ่มต้นว่าทำยังไงให้มันดังให้มันรวยให้มันเปรี้ยงมันก็จะยากเหมือนกับที่ต้องจะจับผัวรวยรวยก่อนที่จะต้องหาผู้ชายคนหนึ่งฉันว่าคนนี้ดีคนนี้มันแน่ๆอย่างนี้ดีกว่าหลายคนบอกว่ายูทูบเบอร์เป็นสิ่งที่วัยรุ่นทำแต่ในฐานะที่เราอาวุโสเรามีเคล็ดลับยังไงให้คนมาดูพี่ว่ายูทูบมันเป็นของคนทั้งโลกมันไม่ใช่แค่เฉพาะวัยรุ่นหรอกการที่เราบอกว่ามันเป็นของวัยรุ่นเพราะว่าวัยรุ่นสามารถสร้างยอดซับสไครต์สร้างยอดวิวได้เด็กก็ทำได้คนแก่ก็ทำได้มันเป็นโลกกลางๆที่ทุกคนเลือกที่จะเป็นพื้นที่กว้างๆที่ไม่ว่าต้นอะไรก็จะโผล่ขึ้นมาโตขึ้นมาได้มันขึ้นอยู่กับว่ามันโตมายังไงอยู่ในดินสภาพไหนคือมันมีกลุ่มคนอยู่หลายกลุ่มคนและใครเริ่มทำ YouTube อยากเป็นยูทูบเบอร์แม่บอกว่าให้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนแล้วก็ทำไปก่อนเริ่มทำไปเลยดีหรือไม่ดีคนที่เข้ามาช่วยบอกช่วยติแล้วก็เพื่อก่อเราจะได้รับรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วก็มาแก้ไขไปพวกด่าก็ช่างมันเถอะเพราะว่าแม่ก็โดนด่ามาก็ด่ากลับอนาคตถ้า YouTube มันปังกว่ามีโอกาสทำแบบจริงจังไหมอนาคตอะไรปังกว่าแม่ก็ยังนั่งนึกไม่ออกมีความรู้สึกว่าถ้ามันดีจริงๆเราก็สบายใจเปิดร้านอาหารเราอาจจะไปเปิดกิจการทำอย่างอื่นไปเรื่อยๆเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันสนุกกับการที่ได้ทำในสิ่งที่ท้าทายเราได้เงินมาเยอะๆเอาที่ได้เงินมาเยอะๆมันไม่ได้ท้าทายอะไรเลยนะเหมือนเราแต่งผัวคนหนึ่งผัวรวยมากไม่ได้ให้เราทำอะไรเลยให้เรานั่งอยู่เฉยๆแล้วก็บอกว่าหมดแพชชั่นทั้งที่ตังเยอะแต่ฉันก็หมดแพชชั่นได้เหมือนกันจะมีเพลงใหม่ไหมวุ้ยตายแล้วเปิดฟังพร้อมกันงานศพเลยค่ะหัวเราะเผื่อเปลี่ยนใจมีคนชวนอยู่ตลอดเวลานะว่าทำโน่นทำนี่ไหมแต่ว่ามีความรู้สึกว่าทุกวันนี้แวดวงของวงการเพลงของเรามันตกต่ำขึ้นเรื่อยๆพอดูไอ้แจ็คแฟนฉันมันทำเพลงแล้วรู้เลยว่ามันตกต่ำมาถึงยุคมืดของแวดวงการทำซิงเกิลแล้วแจ็คแฟนฉันออกขึ้นมาทำเพลงเกิดมาเพื่ออกหักแล้วบังคับให้คนโน้นคนนี้ร้องฟีเจอริ่งบ้างคัฟเวอร์บ้างเป็นยุคของการที่ใช้คอนเน็กชันส่วนตัวแล้วก็ใช้ความเป็นส่วนตัวแม่บอกว่าศาสตร์และศิลป์ของการร้องเพลงมันหายไปแต่ว่าก็เป็นเพลงที่เพราะนะเอาจริงๆมันเป็นเรื่องที่ทำถูกที่ถูกเวลาแสดงว่าจะไม่ทำแล้วดูอย่างตะกอสิริพรเพลงดึงด้านนางบอกว่าตอนครบล้านวิวนางจะกระโดดก็เลยไปท้านางว่าถ้า100 ล้านวิวขอให้ไปกระโดดตึกช่วงเวลานี้80 ล้านวิวแล้วเนี่ยเลยบอกว่าไปลาลูกล่าผัวซะเพราะบอกแล้วนะว่า100 ล้านวิวให้ไปกระโดดตึกไม่ใช่กระโดดธรรมดาทุกวันนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่มันเป็นเรื่องของดวงและทำให้ถูกจังหวะเพลงเกิดมาเพิ่งอกหักของแจ็คน่าจะเดาว่าได้10 ล้านวิว10 ล้านวิวก็บุญหัวแล้วจะต้องบวชแล้วแหละแจ็ค